่อกับแอมพิรวัตรคนนี้แบบหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยคุณคือภรรยาเขาท้อง6เดือนใช่ป่ะแล้วมีเลือดออกไงแต่ว่าเอาส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยละทำมาว่าที่คุณพ่อแอมพีรวัตรใจหายใจความไม่น้อยเลยล่ะค่ะหลังภรรยาคนสวยเบลชวันพัฒน์ที่กำลังตั้งท้องลูกชายได้6เดือนมีอาการเลือดออกจนต้องพาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะกลัวว่าจะคลอดก่อนกำหนดซึ่งคุณหมอคาดว่าน่าจะเกิดจากการออกกำลังกายเยอะเกินไปตอนนี้หนุ่มแอมก็เลยต้องประคบประงมภรรยาอย่างดีไม่ให้เดินเยอะตามที่คุณหมอสั่งค่ะจริงๆอยู่ในภาวะค่อนข้างเสี่ยงนะเขาไม่ค่อยเดินทางในช่วงนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะกระทันหันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะมันจวนเจียนมากทีนี้ก็เลยแบบต้องเตรียมตัวครับหมอสั่งให้เดินเยอะถ้ามีรถเข็นผมก็เลยให้วีลแชร์ไปก็อยากให้แบบคุณแม่เขาสุขภาพแข็งแรงคือแบบสุขภาพจิตใจอะนะท้องแบบไม่อยากให้นอนอยู่บ้านเฉยๆก็ไปกินอะไรอร่อยๆประมาณนี้ซึ่งลูกชายคนแรกของหนุ่มแอมนะคะมีกำหนดลืมตาดูโลกประมาณวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์ปีหน้าส่วนเรื่องชื่อยังขออุบไว้ก่อนเพราะสินแสที่รู้จักแนะนำว่ายังไม่ควรบอกแต่ก็แอบแย้มให้ฟังว่าเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนค่ะ